เรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่งโดยฤาษีลิงดำรวบรวมโดยพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์วันที่13มีนาคมพุทธศักราช2516เสียงอ่านโดยสารธรรมเรื่องที่11ผีห้วยคร่อหลวงพ่อได้เล่าเรื่องนี้เมื่อวันที่28มกราคมพ.ศ.2516ห้วยคร่อนี้อยู่เขตจังหวัดสุพรรณบุรีต่อเขตชัยนาทผีรายนี้หลวงพ่อพบเมื่อปีพ.ศ.2480ท่านมีโอกาสไปเที่ยวในป่าหลังจากออกพรรษาแต่ไม่ใช่การไปทุดงเพราะไม่ได้นำกรดไปด้วยการเดินทางนั้นไปกับพระด้วยการรวม3องค์ตามอัธยาศัยค่ำไหนนอนนั่นมีเพียงย่ามและบาตรนำติดตัวไปการเดินทางนี้ก็เพื่อศึกษาฝึกจิตก็คือเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็หลบเข้าป่าพอจิตดีขึ้นก็เข้าในหมู่ชนและเป็นการซักซ้อมกำลังจิตให้มั่นคงวันหนึ่งท่านเดินทางไปถึงที่แห่งหนึ่งเขาเรียกว่าบ้านห้วยกร่อแต่ตำบลอะไรไม่ทราบมีชาวป่าอยู่3หลังตั้งห่างกันประมาณ 4-5 เส้นถ้าจะเรียกกันต้องตะโกนจึงจะได้ยินเมื่อท่านไปถึงที่นั่นเป็นเวลาเย็นแล้วเจ้าของบ้านเห็นว่าเป็นพระมาก็นิมนต์บอกว่านานทีจะพบพระสักองค์หนึ่งจึงขอนิมนต์พักที่บ้านของเขาสักคืนหรือหลายคืนก็ได้หลวงพ่อก็รับนิมนต์เข้าไปพักในบ้านบ้านที่ท่านไปพักนั้นเป็นบ้านไม้ไผ่เสาทำจากต้นไม้ที่ตัดมาโดยไม่ได้ถากพื้นก็ปูด้วยไม้ไผ่ท่านนั่งคุยกับเจ้าของบ้านพอสมควรก็แยกย้ายกันไปนอนประมาณเที่ยงคืนเจ้าของบ้านและเพื่อนพระของหลวงพ่อก็หลับสนิทกันแล้วแต่หลวงพ่อยังนอนไม่หลับโดยไม่ทราบสาเหตุท่านก็เลยนอนภาวนาตามอัธยาศัยนอนภาวนาพอสบายใจก็มีแสงสว่างเห็นอากาศทั้งหมดสว่างคล้ายกลางวันไม่ใช่สว่างแบบคืนเดือนหงายซึ่งความจริงตอนนั้นเป็นเดือนมืดตอนนั้นเองท่านเห็นรูปผู้ชาย3คนผ่านมาเห็นแค่ครึ่งตัวลอยผ่านไปมีผ้าโพกหัวทุกคนมองหน้าท่านแล้วก็ยิ้มทุกคนจากนั้นท่านก็เห็นคนที่4ปรากฏเป็นผู้หญิงคนนี้ไม่ยิ้มท่าทางดุมากตอนผ่านท่านไปก็หน้าบึ้งระเดี๋ยวก็กลับมาอีกทั้ง4คนมายืนต่อหน้าหลวงพ่อท่านมองดูก็รู้ว่าพวกนี้ไม่ใช่คนแต่ว่าเป็นผีตอนเข้านอนคืนนั้นหลวงพ่อนอนกลางระหว่างเพื่อนพระ2องค์นอนห่างกันไม่ถึงวาเพราะว่าที่แคบหลวงพ่อก็เอามือเขย่าเพื่อนทั้ง2องค์ให้ตื่นแต่ก็ไม่มีใครตื่นเจ้าผีผู้หญิงก็บอกว่าไม่ต้องปลุกหรอกไม่มีใครเขาตื่นเพราะผีได้สะกดให้หลับไว้หมดแล้วมีแต่ท่านองค์เดียวที่สะกดแล้วไม่หลับหลวงพ่อจึงถามว่าทำไมถึงต้องสะกดคนให้หลับกันไปหมดผีก็ตอบว่าเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญเนื่องจากคืนนี้กระแสทองจะพุ่งขึ้นมาสู่อากาศดังนั้นจะให้มนุษย์เห็นไม่ได้ผู้เฝ้าทรัพย์ต้องพยายามป้องกันไม่ให้มนุษย์มาเห็นจึงต้องสะกดบังคับจิตให้หลับให้หมดมีแต่ท่านที่สะกดเท่าไรก็ไม่หลับ
หลวงพ่อก็ถามผีไปว่าในเมื่อท่านไม่หลับจะยังไงต่อผีก็บอกว่าให้ท่านไปจากที่นั่นเสียหลวงพ่อก็บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ผีที่จะมาไล่พระท่านก็เริ่มโมโหขึ้นมาเหมือนกันท่านเลยบอกว่าเป็นผีอย่ามายุ่งกับพระแล้วท่านก็ไม่ใช่พระที่กลัวผีเรื่องของผีก็เป็นส่วนของผีเรื่องของพระก็เป็นส่วนของพระผีจะทำอะไรก็ทำไปแล้วจะมาไล่พระไปที่ไหนเวลานี้ก็ดึกมากเสียด้วยผีผู้หญิงนั้นทำตาเขียวใส่ท่านมองหน้าเหมือนกับขู่ท่านท่านก็ว่าถ้าท่านยังเด็กๆใช้ไม้นี้ก็คงจะได้ผลแต่ตอนนี้ไม่ได้ผลหรอกทีนี้ผีผู้ชาย3คนก็ยกมือไหว้ขออภัยกับหลวงพ่อแล้วพูดว่าอีคนนี้มันอย่างนี้แหละท่าทางมันอย่างนี้แหละปากมันเสียมาตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์แล้วพอมันเป็นผีปากมันก็ยังเสียอยู่อีกผมขออภัยเถอะขอรับหลวงพ่อก็ว่าท่านก็อยากหลับความจริงก็เพลียจากการเดินทางอยากพักผ่อนแต่มันไม่หลับเองผีผู้ชายก็เลยบอกว่ากำลังจิตหลวงพ่อมีอำนาจมากสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นท่านไปที่ไหนท่านก็ต้องได้พบท่านเลยไม่หลับดังนั้นเมื่อมันเกิดสิ่งสำคัญขึ้นที่นี่ท่านก็ต้องเห็นและผีนั้นก็ให้ท่านสัญญาว่าจะไม่พูดเรื่องนี้นับจากวันนี้ไปอีก10ปีไม่ว่าหลวงพ่อจะสึกแล้วหรือไม่ก็ตามเมื่อรู้ก็ให้เฉยไว้หากพ้น10ปีไปแล้วให้ท่านเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังได้ที่ต้องให้พ้น10ปีไปนั้นผีบอกว่าเพราะเมื่อพ้น10ปีไปแล้วทรัพย์ที่อยู่ตรงนี้จะเคลื่อนไปอยู่ที่อื่นหากท่านไปเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังคนที่มีความโลภรู้เข้าจะมาขุดทรัพย์เอาได้พวกผีที่เฝ้าจะมีโทษขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะหลวงพ่อได้ถามผีไปว่าแล้วถ้ามีคนมาขุดทรัพย์เขาจะเอาไปได้หรือไม่ผีก็บอกว่าก็ไม่แน่บางทีก็เอาไปได้แม้ได้ไปนิดหน่อยพวกเขาที่มีหน้าที่เฝ้าก็ต้องรับโทษจากท้าวเวสสุวรรณในที่สุดหลวงพ่อก็ได้รับปากผีเฝ้าทรัพย์ด้วยความเห็นใจด้วยความสงสัยหลวงพ่อก็ได้ถามต่อว่าแล้ววันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างผีก็ตอบว่ามีกระแสทองเป็นแสงทองพวยพุ่งขึ้นมาทองนั้นเป็นทองแท่งอยู่เลยจากบ้านหลังนี้ไปทางทิศเหนือห่างออกไป4วานับจากเสาเรือนขึ้นไปทองมีอยู่ประมาณ1ลำเรือชะล่าชะล่าก็คือเรือขุดชนิดหนึ่งขนาดใหญ่ถ้านำใส่เกวียนก็ประมาณ2เล่มเกวียนท่านได้ถามต่อว่าทองเหล่านี้เป็นของใครผีตอบว่าเจ้าของทองนี้เขายังไม่เกิดและบอกไม่ให้ท่านถามเรื่องนี้จากนั้นผีก็บอกให้ท่านรอสัก5นาทีจะได้เห็นกระแสทองปรากฏขึ้นประมาณ5นาทีก็เห็นแสงทองพุ่งขึ้นมาสว่างมากขณะนั้นมองเห็นสิ่งต่างๆก็กลายเป็นสีทองไปหมดทั้งบ้านช่องต้นไม้แม้แต่ตัวท่านเองก็ตามหลวงพ่อบอกว่าขณะนั้นใจท่านยังเด็กเลยดีใจคิดไปว่านี่เรากลายเป็นสังทองไปแล้วสิถ้าเดินไปไหนมาไหนชาวบ้านก็คงจะชื่นชมกันนี่ท่านบอกท่านยังติดกิเลสบ้าชมอยู่แสงทองนี้ขึ้นมาเวลาประมาณสัก4นาฬิกาได้เมื่อเสียงไก่ขันยามสุดท้ายแสงก็ค่อยๆลดลงแล้วท่านก็หลับไป
เมื่อตื่นขึ้นก็นึกในใจว่าตัวท่านคงเป็นสีทองไปแล้วแต่ที่ไหนได้ก็ยังเป็นสีรักที่ยังไม่ได้ติดทองดำเชียวเรื่องราวนี้เกิดขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2480ขณะที่ท่านเล่าก็พ.ศ. 2516ล่วงเลยเกินกว่า10ปีไปแล้วหลวงพ่อก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังเรื่องผีเรื่องนี้ไม่ใช่ผีธรรมดาแต่เขาเรียกว่าเทวดาเฝ้าทรัพย์พวกนี้ท่านมีอำนาจมากเสียด้วยวันนี้เล่าเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ครั้งต่อไปหลวงพ่อท่านจะเล่าเรื่องขุดทรัพย์ที่สามกอติดตามรับฟังกันนะคะท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างคลิปได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสารธรรมขอบคุณมากค่ะ